ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast เวลาที่เราจะเดินจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราเดินคนเดียวเรามักจะไปถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วแต่เราจะกลับรู้สึกเหนื่อยมากๆแต่ถ้าวันไหนมีใครสักคนที่เดินไปกับเราด้วยร่วมทางร่วมพูดคุยไปกับเราด้วยเรากลับรู้สึกว่าเราไปถึงที่หมายได้โดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยและไม่แน่ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมีแรงเดินไปได้ไกลกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้อีกนะครับมีภาษิตของชาวแอฟริกันครับบอกว่าถ้าอยากจะไปเร็วๆก็ไปคนเดียวถ้าอยากจะไปได้ไกลให้ไปด้วยกันเป็นภาษิตที่ฟังคุ้นหูมากเลยนะครับในพระคัมภีร์เองก็มีบอกในหนังสือสุภาษิตนะครับว่าสองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับรางวัลดีสำหรับการตรากตรำของพวกเขาเพราะว่าถ้าพวกเขาล้มลงคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นแต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีใครพยุงเขาให้ลุกขึ้นอันหนึ่งถ้าสองคนนอนอยู่ด้วยกันพวกเขาก็อบอุ่นแต่ถ้านอนคนเดียวจะอบอุ่นได้อย่างไรและถ้าคนหนึ่งเอาชนะคนคนเดียวได้คนสองคนย่อมต่อต้านเขาได้แน่เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หาไม่ได้จากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเราได้เห็นว่าการที่เรามีเพื่อนร่วมทำบางสิ่งไปกับเราจะทำให้เราและเพื่อนของเราทำสิ่งนั้นได้สำเร็จแน่นอนนะครับเราจะสามารถช่วยพยุงเพื่อนของเราขึ้นเมื่อเขาล้มลงและยามที่เราล้มลงบ้างก็จะมีเพื่อนที่ช่วยพยุงเราขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับในปี2023นี้ขอให้พระเจ้าเป็นผู้ที่จะเดินร่วมทางไปกับคุณนะครับพระองค์จะเป็นเพื่อนที่แสนดีของคุณครับเพราะในวันที่คุณล้มลงพระองค์จะอยู่เคียงข้างคุณคอยพยุงคุณขึ้นเสมอครับคุณสามารถวางใจพระเจ้าผู้ทรงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณได้นะครับพระองค์จะไม่มีวันทอดทิ้งคุณและจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ